ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาค่ะวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการตามปกติแล้วค่ะที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็อันดับแรกคงจะต้องพูดอะไรก่อนอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากจะนำบุญกุศลจากการถวายกฐินเมื่อวานของวัดภูจวงขออนุโมทนาบุญกับท่านญาติธรรมทุกท่านเลยทุกประธานสายทุกกำลังสำคัญช่วยประธานสายทั้งหมดทุกสายไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็ขอนำบุญกุศลทั้งหลายที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมกฐินของวัดภูจวงในครั้งนี้ให้กับทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันค่ะนะคะขออนุญาตแจ้งยอดนะคะจริงๆแล้วผ้ากฐินเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่ยอดนะคะแต่สังเกตว่าญาติธรรมเนี่ยชอบที่จะถามยอดกันอยากจะทราบว่าที่เราเนี่ยนำปัจจัยมาเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยบอกตรงๆนะคะว่าคิดไม่ถึงยอดณปัจจุบันที่สรุปแล้วเนี่ยมันเป็นความปราบปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าคิดไม่ถึงยังไงก็คิดไม่ถึงว่ามันจะได้ขนาดนี้ถึงมันจะไม่มากสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับตัวเองเนี่ยครั้งแรกคิดว่าเอาละสัก 4-5 แสนเนี่ยมันก็เยอะแล้วสำหรับเราเพราะว่าเราเป็นกฐินที่ไม่มีเจ้าภาพหลักใหญ่ๆเราเป็นเองแล้วเราก็ไม่ได้หาอะไรเยอะเราชวนศิษย์กรรมฐานญาติพี่น้องชวนพี่น้องญาติธรรมมารวมกันหลายสายเอาเหมือนร่วมด้วยช่วยกันไปปรากฏว่ายอดได้1,608,808บาทค่ะนะคะทีนี้เมื่อคืนมีคุณป้าอีทจำวันผิดค่ะทีนี้ตัวเลขเนี่ยก็อาจจะขออภัยนะคะโอ้ขออภัยค่ะขอบคุณค่ะพี่อาร์ตสวัสดีค่ะไมค์อยู่ข้างล่างค่ะขอสวัสดีใหม่อีกรอบนึงนะคะขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะเนี่ยเสียงเบานะคะยอดกฐินนะคะยอดกฐินเมื่อวานที่เราร่วมด้วยช่วยกันพลังเล็กพลังน้อยทุกๆพลังมารวมกันเนี่ยก็ได้1,087,808บาทนะคะอันนี้คือยอดสุทธิแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับกฐินของวัดภูจวงก็มีเจ้าภาพบางท่านซึ่งบางทีก็เข้าใจค่ะว่ามันกฐินปลายแล้วก็ไม่ได้แจ้งไปด้วยความที่ว่าจะอ้างว่าไม่มีเวลาฟังดูมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงความจริงมันก็คือเป็นอย่างนั้นครั้งแรกตั้งใจเลยว่าก่อนวันงานเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะคอนเฟิร์มหรือโทรศัพท์ไปหาเจ้าภาพทุกสายด้วยตัวเองตั้งใจแบบนั้นเอาเข้าจริงๆค่ะไอ้นั่นก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำไอ้นั่นต้องเตรียมวิ่งไอ้นี่ก็ต้องเตรียมไอ้นั่นไปมาโทรศัพท์ใช้น้อยกว่าเดิมอีกก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้โทรสักทีนึงคือนึกขึ้นได้ไม่ใช่ว่านึกไม่ออกนะคะว่าจะโทรเนี่ยมันนึกได้แต่เวลาที่นึกได้ว่าจะโทรเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่ควรโทรกลางคืนอย่างเงี้ยงานเสร็จแล้วอย่างเงี้ยดึกๆอย่างเงี้ยก็เอ้ยมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะโทรพอเช้ามาว่าจะโทรเอ้ามันเป็นช่วงทำนู่นทำนี่เอาลืมอีกแล้วก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกผิดเหมือนกันบางครั้งเราไปชวนเขาไว้แล้วเราก็ไม่ไปติดตามไม่ไปแจ้งต่อไม่ไปอะไรต่อก็
ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดซึ่งตัวเองต้องแก้ไขตัวเองมากกว่านะที่จะพัฒนาตัวเองให้มันมีคุณภาพให้มากกว่านี้นะคะต้องบอกตัวเองแบบนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเฉพาะสายที่รวมกันมาเนี่ยเฉพาะแต่ละสายแต่ละสายรวมกันเนี่ย800,000กว่ากับ900,000ค่ะทุกสายรวมกันนะคะขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับรายชื่อเจ้าภาพทั้งหมดเลยแล้วท่านญาติธรรมทุกท่านก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะพอดีตัวเองจดยอดมาด้วยนะคะจดยอดมาด้วยต้องขออภัยสายของคุณกิติจังหวัดตากอยู่ใน Messenger อยู่เลยนะคะเพราะว่าตอนที่คุณกิติมามอบมายื่นเข้ามาคุยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเหมือนกับชุลมุนไปหมดเลยตอนนั้นคือมันชุลมุนตั้งแต่ตลอดเวลาวันรอบนี้เนี่ยเรียกว่ามันเหมือนกับเราต้องประสานงานกับคนเยอะมากอะค่ะแล้วมันก็ต้องเป็นเราซะด้วยสิเพราะเราเป็นคนติดต่อมาตลอดอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเคลียร์จากเราไปแล้วค่อยส่งต่อเคลียร์จากเราแต่ไงก็ต้องผ่านเราก่อนถึงจะรวมเป็นยอดเดียวกันได้ยอดรวมไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยยอดทีละสายนะยอดทีละสายยอดแรกก็คือยอดของคุณนาตยาหรือพี่นาฏนะโรแลนด์นะคะกับตัวผู้พูดเองอาจารย์ธรรมวลี119,976 บาทค่ะนะคะได้บุญด้วยกันแล้วก็สายพี่เมฆขลาเจนเซนจากเดนมาร์กนะคะวัดแดนไทย51,155 บาทค่ะขออนุโมทนาบุญคุณคมกิจด้วงคำจันนะคะ19,240 บาทค่ะสายปักชมพ่อน้องบีขออนุโมทนาบุญกับสิทธิ์กรรมฐานสายที่น่านค่ะพุทธสมาคมจังหวัดน่านนะคะคุณจันทนัททองสิริซึ่งเป็นผู้นำนะคะเมืองน่านพี่แรม 86,400 บาทค่ะขออนุโมทนาบุญพี่อโนไทยค่ะนะคะบูรณวัฒนโชคสายตลาดโบเบ้กรุงเทพนะคะ 20,000 บาทพร้อมนำเสื้อนะคะที่บ้านเป็นร้านเป็นเขาเรียกว่าเป็นขายส่งเสื้อก็นำเสื้อมาแจกวันนี้ก็เตรียมตัวจะแจกให้กับญาติธรรมที่มาช่วยเก็บของช่วยงานกันมาตลอดแล้วก็มอบปัจจัยถวายปัจจัยให้กับพระอาจารย์นิรุตอีกหนึ่งอีก 5,000 บาทในการสร้างโบสถ์ค่ะแล้วก็อีก 5,000 บาทเนี่ยคุณหมอนะคะซึ่งเป็นลูกชายของพี่อโนไทยเนี่ยก็มอบให้ธรรมวลีเนี่ยแล้วแต่เห็นจะสมควรเมื่อเช้าก็สมควรไปแล้วไปซื้อออกไปซื้อข้าวต้มค่ะถ้วยพอดีมีญาติธรรมมากันอะไรมากันเราก็ไม่ได้ต้มข้าวต้มเลี้ยงก็เลยเอาละง่ายๆอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มทำแบบนี้แล้วนะคะคือมันไม่ได้ทำบ่อยค่ะแต่มันง่ายดีไงก็เลยไปซื้อข้าวต้มถ้วยเหมาเชลมาเลยค่ะของ7 Eleven แล้วก็ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยถวายพระคุณเจ้าค่ะถวายพระคุณเจ้าน้องสามเณรเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเมื่อวานนั้นก็หนักกันพอสมควรเตรียมงานเตรียมอะไรกันก็เลยได้ฉันร้อนๆเบาๆท้องหน่อยก็เลยซื้อข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกุ้งกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยค่ะที่ขายในเซเว่นอ่ะเอามาชงถวายแล้วก็ญาติธรรมที่ยังไม่ได้เดินทางกลับก็ถวายขอให้คุณหมอนะคะซึ่งเป็นลูกชายของพี่อโนไทยได้บุญด้วยกันทุกๆบุญเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยของคุณหมอเดี๋ยวก็จะอาจจะจัดสรรไปในส่วนของอาหารที่จะไปถวายพระธุดงค์หรืออาหารที่จะไปขึ้นโต๊ะถวายที่วัดของท่านพระอาจารย์มหาดุสิตนะคะก็วัดหนองจอกเราก็จะไปอยู่มีงานปริวาสวันนี้เป็นวันแรกค่ะท่านญาติธรรมก็จัดสรรไปตามต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยที่ทำให้การทำบุญของตัวเองเนี่ยในโปรแกรมที่วางไว้เนี่ยมันลื่นไหลมันมีการสนับสนุนมันทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆนะครับก็มีคนมาร่วมไปมีคนมาเป็นหลักให้มีคนมาร่วมไปก็ทำงานตรงนี้มาได้ตลอดเลยนะคะขออนุโมทนาสาธุคุณขออนุโมทนาบุญคุณประพัสลินนะคะโบลิ่งคุณโบลิ่งพิมพ์พักนะคะก็เป็นลูกหลานของบ้านผู้จวงบ้านทับคล้ายเราเนี่ยแหละนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุคุยกันกับคุณโบลิ่งเรื่องของการเป็นผู้นำการเป็นตัวแทนนะคะการเป็นตัวแทนในการ
ของครอบครัวตระกูลหัวใจที่มันเป็นผู้นำมันอิ่มหลายคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์มันอิ่มใจมันทำสำเร็จแล้วยิ่งความสำเร็จที่มันออกมาสวยงามเนี่ยไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จใน1บาทเงินจำนวน1ล้าน1แสน87,808บาทเราคือหนึ่งในนั้นของความสำเร็จค่ะท่านที่ทำดังนั้นเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราที่มีต่อกองกุศลนั้นๆนะคะท่านที่ทำก็คุยกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นประธานแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครั้งแรกก็ไม่กล้าก็กลัวว่าเป็นประธานมันจะต้องใช้เงินต้องนู่นต้องนี่กันตัวเองก็ยังคุยกับทั้งพี่หนึ่งคุยกับทั้งพี่ยาซึ่งยังไม่กลับก็คุยกันทั้งพี่หนึ่งกับทั้งพี่ยาเนี่ยคุยกันก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดเลยว่ายอดของการรวมเนี่ยมันจะได้เยอะขนาดนี้แต่ด้วยที่ว่าทุกคนรู้สึกสบายสบายบอกไม่เป็นไรใครทำยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อยู่แล้วคือมันไปบังคับไม่ได้นะคือคนที่จะจนเราบังคับให้มันรวยไม่ได้คนที่มีเงินน้อยจะบังคับให้เขามีเงินมันไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพ่อน้องบีหายเหนื่อยหรือยังเอ่ยขออนุโมทนาบุญค่ะกำลังพูดถึงเรื่องสายกฐินอยู่นี่แหละนะคะของตัวเองก็จริงๆเลยหลักๆเนี่ยในส่วนที่เป็นการบรรยายที่ทางพี่สุชาดาจิราธิวัฒน์เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในการบรรยายธรรมเนี่ยจะมีเจ้าภาพที่จองเป็นเจ้าภาพเอาไว้บางคนก็เจาะจงบุคคลว่าจะให้ใครทีนี้ทางพี่สุชาดาจิราธิวัฒน์เนี่ยก็เจาะจงมาที่ตัวเองก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยของเงิน 10,000 บาทเนี่ยอันเนี้ยไปเป็นกองกฐินนะท่านก็แล้วแต่พ่อมันก็กลับเข้าวัดเหมือนเดิมอะค่ะเราก็ไม่มีปัจจัยเยอะแล้วก็เอาเงินตัวเองใส่เข้าไปแค่1,000 กว่าบาทแล้วก็เลยเท่ากับว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยลงไปในกองเนี้ยที่100,000 กว่าบาทเนี่ยประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็มีของพี่นาฏอีก32,000แล้วไปไปมาเนี่ยคนที่อยู่ในกองนี้เยอะที่สุดเนี่ยคือคุณกิตติที่มาร่วมเป็นหลักในกองทานนี้ในกองบุญนี้37,000 กว่าบาทตอนหลังเพิ่มอีก400ก็เป็น37,000น่าจะ8,000 กว่าบาทนะคะก็เยอะที่สุดเยอะกว่าเจ้าภาพ2คนอีกแต่ว่าพอรวมกันไปแล้วเนี่ยก็ประมาณแสนตอนหลังเนี่ยรวมประมาณ102นะ102ก็มองไปแล้วว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจเลยว่าจะคือได้เยอะมันดีอ่ะแต่ว่ามันดีใจว่าพลังของพี่น้องของเราเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยเยอะมากนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญของผู้นำทุกท่านที่เป็นผู้นำครอบครัวตระกูลของตัวเองนะคะคุณพรพิลมช่วยคูณนะคะสายภูหลวงจังหวัดเลยอันนี้ก็เป็นศิษย์กรรมฐานก็พอเห็นอาจารย์โพสต์ปุ๊บเนี่ยคุณพรก็เข้ามาเลยค่ะอาจารย์หนูจองสายหนึ่งนะคะคุณพี่หมออมพรเกตนาคคุยกันนิดนึงอันนี้คุยกันนิดนึงพี่หมอก็ทุกคนกลัวค่ะทุกคนกลัวความเป็นประธานเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาจากการกลัวความเป็นประธานก็คือเราชนะความกลัวต่อไปนี้เราจะมีความแกล้วกล้ามีความองอาจมีความกล้าหาญที่จะรับอะไรเนี่ยคือคนเนี่ยพอมันไม่กลัวแบบสิ่งคือมันต้องกล้าในสิ่งที่ถูกนะมันถึงจะงดงามไม่ใช่ว่ากล้าอย่างเดียวแล้วกล้าในสิ่งที่ผิดมันก็ไม่ใช่มันต้องกล้าในสิ่งที่ถูกนะคะไม่ใช่ว่าเราฉันเป็นคนกล้าแล้วว่าตัวเองเป็นคนเก่งเพราะว่ากล้าเนี่ยคนเก่งแล้วกล้าเนี่ยมันต้องเก่งต้องเก่งในเรื่องที่มันถูกต้องด้วยแล้วค่อยกล้าก็จะกลายเป็นคนที่มีความกล้าขึ้นแต่ที่เคยกลัวไม่มั่นใจตัวเองหรือแม้กระทั่งของสมัยก่อนตัวเองแทบจะไม่ได้อยู่ช่วงนึงเราอยู่วัดเล็กๆเนี่ยของที่เราถวายพระเนี่ยก็ถือว่ามันดีละแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาอยู่วัดใหญ่ๆเราก็มาเจอคนฐานะที่แตกต่างกับเราคือฐานะที่เขาซื้อของดีๆได้มากกว่าเราอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ใช้ของดีๆอยู่แล้วแล้วเรา
ของของเราเนี่ยท่านจะใช้หรือเปล่าหรือมันสู้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ซื้อของถวายพระละหลังๆเพราะว่าไปวัดใหญ่ๆเนี่ยของของเราเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้ลึกๆอยู่เนี่ยเราไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่ามันคือความอายแล้วเราไปเห็นเขาถวายของดีๆแล้วเราไม่เคยถวายเลยเนี่ยบุญมันจะเป็นของใครถึงเราจะบอกว่าครูบาอาจารย์ของเราได้กินดีแล้วโดยที่มีคนอื่นถวายแล้วเราเคยให้หรือถวายครูบาอาจารย์หรือยังบุญของเขามันก็ติดตามตัวเขาไปบุญของเรามันก็ติดตามตัวเราไปซึ่งมันไม่เหมือนกันเราต้องสร้างบุญของเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาพอคิดได้เนี่ยมันก็ใช้ความกล้าอีกระดับนึงขึ้นมาอีกถึงของเราจะไม่ดียังไงเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ภาคภูมิใจอ่ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างของมันอาจจะดูไม่มีราคาของมันอาจจะดูไม่ดีแล้วเราใช้อยู่เนี่ยบางทีบางคนมองเราด้วยความที่ว่าเอ้ยของเก่าแล้วทำไมไม่เปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยของต่างๆเนี่ยที่เราถวายด้วยใจเป็นกุศลเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันถูกฝึกละหัวใจมันถูกฝึกขึ้นมาที่เราจะภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไอ้ตรงจิตที่มันภูมิใจเนี่ยมันคือภาวนาในชีวิตจริงเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้คุยเล่นกันกับพี่ๆยังไม่กลับกันหลายชุดเมื่อสักครู่เมื่อเช้านี้ชุดของน่านเพิ่งกลับไปตอนนี้เหลืออีก2ชุดคือพ่อของน้องเนนคงจะทานข้าวเสร็จก่อนแล้วก็พี่หนึ่งพี่ต๋อมแล้วก็พี่ยาอีก3คนก็คุยกันแกก็เพื่อนกันเนาะรุ่นเราเขาเด็กก็เล่นกันแย่กันทะเลาะกันสนุกสนานสไตล์เขาเราก็เลยพูดเล่นเพราะเห็นเขาขัดกันตลอดอ่ะพี่ทำไมพี่ไม่ออพี่หนึ่งก็พูดอะไรพี่ก็เออเนอะดีเนอะใช่เนอะอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่าอ้าวที่นี่ใครทำอะไรเราก็ต้องออยอมหมดทุกอย่างเลยเหรอมันได้อะไรขึ้นมาแกก็บอกแบบนั้นก็คุยกันแกบอกเอ้ยมันได้อะไรขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าพี่ตอนที่มันออเนี่ยพี่ว่ามันต้องใช้หัวใจไหมอ่ะคือมันต้องใช้ความอดทนไหมคือคนเราไม่เคยยอมใครแล้วมันต้องยอมเนี่ยมันต้องอดทนนะไอ้ความอดทนต่อกิเลสเนี่ยมันคือภาวนาแต่เราไม่ได้ภาวนาโดยการเจริญสติแต่เราภาวนาโดยการที่เราเนี่ยเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นให้มันตรงตามความเป็นจริงคือบางทีเราดูมันไม่เป็นอ่ะมันก็ต้องหัดแบบนี้ซะก่อนฝึกที่จะสร้างกุศลอันนี้คือสร้างกุศลสร้างความอดทนขึ้นมาสร้างความเพียรขึ้นมาสร้างความขยันขึ้นมาดังนั้นออเนี่ยมันคือความอดทนบอกแกว่าออเนี่ยคือความอดทนปรากฏว่าพอเขาคุยกันเขาก็จะเถียงเหมือนเดิมอ่ะเขาก็เคยตัวเขาก็เถียงพี่ทำแบบเจ้าแม่กวนอิมมายอมใช่ได้ก็เล่นกันต่ออีกนะแต่เราก็รู้สึกว่าดีอ่ะมันคือคนเราเนี่ยทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ว่าเราก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเราเองมันไม่จำเป็นหรอกที่ไอ้เอกลักษณ์ของเราที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นด้วยในเมื่อเอกลักษณ์ของเรามันยังคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของคนอื่นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนใครเราจะอยู่กับเขาด้วยสิ่งที่เขาเป็นแล้วทำยังไงให้เขาอยู่กับเราในสิ่งที่เราเป็นถ้าเราจะอยู่กับคนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นก็ต้องเป็นบัณฑิตค่ะจริยธรรมขอสวัสดีค่ะคุณกิตตินะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอกันนะคะเพราะว่ามาจากจังหวัดตากพาคุณพ่อคุณแม่มาต้องอันดับแรกต้องขออภัยเลยค่ะขออนุโมทนาไปแล้วที่ต้องขออภัยขออภัยท่านจริยธรรมทุกท่านเลยที่เดินทางมากันแล้วก็มาเจอตัวเองธรรมวลีเนี่ยบางครั้งการต้อนรับการพูดคุยเนี่ยน้อยมาก
เพราะว่ามันเหมือนกับเราต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ได้ปฏิสันถารให้เหมาะสมหลายๆท่านมากันเนี่ยตัวเองเหมือนกับโอ้ยตอนชวนเขายังดีเลยแต่ตอนเขามาปุ๊บเนี่ยทำไมปล่อยให้เขาแบบอยู่คนเดียวหรืออยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีใครดูแลเนี่ยไอ้เราก็คิดนะคะไม่ใช่ไม่คิดพอมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามันก็ไม่มีใครทุกคนก็ทำงานกันหมดก็ต้องขออภัยท่านที่จะทำจริงๆนะคะว่าตรงเนี้ยมันก็คงจะด้วยความที่เราเนี่ยชักชวนคนมาเยอะเราก็เลยต้องดูแลเพราะว่าเรามีความรู้สึกการดูแลก็คือบุญอยู่ดีคือสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเคล็ดลับสำหรับการสร้างกุศลสำหรับตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งการเดินเอาขยะไปทิ้งเนี่ยในวัดที่เราเห็นขยะแล้วเราขยะไปทิ้งเนี่ยมันยังเป็นบุญเลยเราคงจะไม่เสียเวลาที่จะไปหาใครเป็นคนทิ้งการจับผิดกับการตั้งสติทำความดีอยู่ตลอดเวลามันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยเราไปนั่งจับผิดคนอื่นอยู่เนี่ยถึงเราจะจับผิดได้สิ่งที่เราจับผิดได้มันไม่ได้แปลว่าเราแก้ไขได้เมื่อแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราจะไปจับผิดทำไมมันต้องคิดกลับไปกลับมาให้เป็นอ่ะนึกเมื่อมันสรุปแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์จบเลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาจิตใจของเราเนี่ยมันไปจับผิดมันคือการไม่ยอมรับไงสวัสดีค่ะแม่ชีหัตถมนต์อยู่วัดเดียวกันนี่แหละ นะคะขออนุโมทนาบุญสายต่อไปนะคะสายของพี่ปนัดนะคะคุณปนัดคุณชติกาสนธิรักษ์สายนครสวรรค์ต้องบอกว่านอกจากนำโรงทานมาแล้วนะคะทั้งท่ามันปลากาย100กิโลเขียนผิดเป็น 1,000 กิโลพี่ทิมบอกโอ้โหจะเลี้ยงกันไหวไหมเนี่ย 1,000 กิโลพี่ทิมบอกไหวแต่จะคนกินจะมีไหมเนี่ยกลัวไม่มีคนกินอีกทอดมัน100กิโลไส้กรอกทอด400กิโลนะคะ40กิโลขอโทษที40กิโลแล้วก็มีขนมปัง400ชิ้นมีน้ำข้าวโพด200ขวดแล้วก็อีกหลายๆอย่างรวมถึงปัจจัยค่ะ 48,690 บาทนะคะก็เรียกว่าสายพิธีมก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ให้การสนับสนุนวัดภูจวงในหลายๆเรื่องรวมไปถึงช่วงทุดงเนี่ยปกติเนี่ยพี่ทิมก็จะเห็นแล้วก็จะโอนเงินมาเลยแล้วก็จะบอกว่าร่วมบุญด้วยอันนี้ซึ่งเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญซึ่งบางทีใจมันก็แป๊วๆแป๊วๆงานนี้เราเป็นต้นบุญเราจะทำยังไงให้ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเบาใจแล้วก็หนักใจน้อยที่สุดก็ปรากฏว่างานที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พี่ทิมเนี่ยค่ะพอถึงเวลาโพสต์ปุ๊บพี่ทิมจะอยู่อันดับต้นๆตลอดเวลาก็คืออาจารย์ร่วมด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่ายอดมันมีขึ้นมารวมถึงครั้งนี้ด้วยค่ะวันที่6ถึงวันที่8นี้เนี่ยจะไปทำพระป่าถวายค่ายานพาหนะที่จะนำพาพระสงฆ์จากอุทยานธรรมดงยางเนี่ยไปที่ทางใต้ก็ลองคิดดูนะคะว่ารถเนี่ย1คันเนี่ยสามารถที่จะลำเลียงหรือให้พระคุณเจ้าขึ้นนั่งได้เนี่ยตีไป45เอาแบบหรูๆเลยนะคะ2ชั้นข้างบน40ข้างล่าง5ที่อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดข้างล่างไม่นั่งเนี่ยข้างบนเต็มพื้นที่เนี่ยก็คือ41ที่นั่งลองเอาสัก400แล้วหาร45ได้รถกี่คันแล้วลองคำนวณดูว่าระยะทางจากศรีสะเกษนะคะระยะทางจากศรีสะเกษนะคะไปที่ใต้ภูเก็ตใช้ปัจจัยประมาณเท่าไหร่ต่อคันตอนนี้เนี่ยพี่ทิมเริ่มต้นให้ที่ 10,000 บาทค่ะ
ก็จริงๆพี่ทีมให้มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนกฐินแล้วแต่ก็อนุโมทนาบุญไปแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะมาปนกันบางทีใช้บัญชีเดียวกันเนี่ยโยมโอนมาเนี่ยบางทีจดไม่ทันก็เลยเอาทีละอย่างดีกว่ามันจะได้เป็นแบบของอันนี้ไปเลยมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็เป็นอันนี้แหละบุญมันก็จะง่ายในการดูแลเรื่องของเงินตอนนี้เงินอยู่ในบัญชีเนี่ยคือ13,000 บาทแล้วเมื่อวาน3,500ต้องถามพี่อโนไทย3,500นะคะ13,500 บาทพี่อโนไทยที่ตลาดโบเบค่ะก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่สนับสนุนไปทุกที่เหมือนกันก็เป็นเงินเบื้องต้น13,500 บาทแล้วก็มีญาติธรรมฝากมาอีก1,000 บาทเป็น14,500แล้วแล้วก็มีญาติธรรมอีกท่านหนึ่งฝากเป็นค่ายานพาหนะมาอีก500ตอนนี้เป็น14,000 บาทค่ะญาติธรรมเป็นเงินค่ายานพาหนะที่จะนำพระคุณเจ้าไปเดินธุดงค์แล้วก็มีญาติธรรมฝากมาบอกอาจารย์ฝากเงินทำบุญกับคุณหมอสมชายด้วย บอกค่ะอนุโมทนาสาธุยินดีค่ะก็เรียกว่าดีใจที่หลายๆท่านเห็นเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดีในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางคุณหมอสมชายทางครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนหรือจะเป็นของท่านพระอาจารย์ที่อยู่ที่วัดภูจูของเราคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนากับท่านตอนนี้เนี่ยงานก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆงานก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับตัวเองก็คิดว่าความเยอะของงานมันคือเหมือนกับเกมอะเกมเนี่ยที่เด็กๆ เขาเล่นกันเนี่ยแรกๆมันก็จะง่ายๆความเร็วมันก็ไม่ค่อยมากฝึกสมองฝึกทักษะฝึกสายตาแต่ว่าพอมันอยู่ไปนานๆทำไปนานๆเล่นไปนานๆเนี่ยเกมเนี่ยนะคะเกมเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครเล่นผ่านเกมเร็วก็คือคนเก่งเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีบททดสอบของใจที่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราผ่านมันด้วยดีหรือไม่ผ่านมันด้วยดีนะคะตอนนี้เนี่ยยอดเงินนะคะที่จะร่วมกับทางวัดนะต้องบอกอย่างนั้นทางวัดของครูบาอาจารย์จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นเรียกว่าอยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนท่านญาติธรรมเนี่ยนำผ้าป่าไปไม่จำเป็นต้องมารวมกับธรรมวรีก็ได้แต่วันที่พี่หนึ่งนัดมาพี่หนึ่งอัญชลีจังหวัดตากซึ่งพี่เป็นหมอพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดตากอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยบอกว่าอาจารย์ถวายวันที่8เช้าได้ไหมจะได้ตรงกันก็เลยคุยกันเดี๋ยวว่าจะพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยว่าทานอาหารเสร็จก็จะโทรไปหาลุงน้อยนะคะคุยกับพี่ตู่ว่าเราลองคุยกันว่าเราถวายวันที่8ดีไหมวันที่8เช้าแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับได้เลยทีนี้เนี่ยเรามากันแบบสายใครสายมันเลยไม่ต้องมารวมกันก็ได้แต่เอาตัวมารวมกันเอาใจมารวมกันแต่ยอดเงินเนี่ยต่างคนต่างถวายวัดเลยค่ะจะได้อีกอย่างนึงไม่มีปัญหาเรื่องของการมาพูดคุยกันบางทียอดนี้ไปทางนี้คนนั้นจ่ายเงินแล้วอาจจะเป็นวิบากกรรมใหม่ในการที่จะมองกันเรียกว่าไม่โปร่งใสหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อป้องกันการไม่โปร่งใสเราก็ต่างคนต่างเอาไปถวายเลยทำเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับกฐินสามัคคีของวัดภูจวงเนี่ยแหละมาคนละสายคนละยอดคนละยอดคนละยอดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวทางอุทยานทำโรงยางครูบาอาจารย์ท่านรวมเองเราไม่ต้องรวมสบายใจค่ะต่างคนต่างไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้ครูบาอาจารย์เห็นว่าเรารักกันถึงเราจะต่างคนต่างเอามาเนี่ยก็คือความพร้อมเพียงความสามัคคีทำยังไงให้ท่านรู้สึกอุ่นใจว่าเอ้ยท่านจะไปเดินธุดงค์เนี่ยความมั่นคงของลูกศิษย์ที่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยจะสนับสนุนงานครูบาอาจารย์ได้สักขนาดไหนถ้าเกิดเราทำให้หัวใจของครูบาอาจารย์เนี่ยเบาใจในการที่จะมีผู้ช่วยมาดูแล
ผู้ช่วยดูแลเน้นแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ช่วยดูแลเพราะหลายคนช่วยงานไม่เป็นหลายคนไปช่วยงานที่ไหนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าพยายามที่จะไปเป็นผู้นำแต่บอกทุกคนว่าเรามาช่วยงานนะไปถึงปุ๊บเอาอย่างงั้นดิเอาอย่างงี้ดิเอาอย่างงู้นดิทำไมถึงไม่เอาแบบนี้ฉันผ่านงานมาก่อนนะโอ้โหแบบท่านยติธรรมดูหน้านิดนึงกลัวที่สุดเลยคนมาช่วยงานแบบเนี้ยคือคำว่าช่วยงานเนี่ยถามคนที่ทำงานและคนที่จัดงานนิดนึงว่าคนที่ช่วยงานเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนคนที่ช่วยงานเนี่ยเขาต้องการคนที่สนับสนุนในกิจกรรมกิจการงานของเขาเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จใครก็แล้วแต่ที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จเราจะรักคนนั้นหลายคนอยากจะเป็นที่รักในสถานที่ที่เราไปช่วยงานแต่กลับได้รับความรังเกียจบางคนก็บ่นว่าฉันมาช่วยงานทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมไม่ให้ฉันทำทำไมถึงยังงุ่นอย่างนี้คำว่าช่วยงานกับเรื่องส่วนตัวมันต้องแยกกันให้ออกว่าคือสมมุติว่านายกมีลูกสาวนะคะนายกจะมีลูกสาวมีนายกมีลูกสาวอยู่ลูกสาวเนี่ยเรียนจบพละสมมติแต่ทีนี้เนี่ยบริษัทของนายกเนี่ยขาดพนักงานบัญชีนายกก็เห็นว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยตกงานซึ่งจบพละมาทั้งที่คนอื่นเนี่ยถ้าประกาศรับสมัครเนี่ยก็จะได้นักบัญชีที่ดีหรือเก่งได้เลยสามารถเลือกได้แต่ปรากฏว่านายกก็ไปเล่นพักเล่นพวกเล่นสายเอาลูกตัวเองเนี่ยเข้าไปทำงานอยู่ในบัญชีแบบเนี้ยมันคือความวางตัวมันไม่เหมาะกับงานมันก็ทำให้งานของเขาเนี่ยมันก็เสียหายแล้วก็ทำให้เกิดความหนักใจในบริบทรอบๆทั้งหมดเลยหรือเราไปช่วยงานใครเนี่ยเราไปช่วยงานใครเนี่ยเราจะรักคนที่เข้าใจเรานะจริงไหมเราอยากได้แบบเนี้ยอุ้ยเขารู้ได้ยังไงอะว่าเราต้องการแบบนี้แล้วเขาสนับสนุนตรงกับที่เราต้องการอะเราอยากจะเป็นที่รักอะแต่เราชอบขัดใจอะมันเป็นไปไม่ได้เลยคนที่จะเป็นที่รักได้ก็ต้องเป็นคนที่ถึงจะขัดใจเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลในการขัดใจว่าเนี่ยที่ขัดใจเนี่ยเพราะแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดคนที่ถูกขัดใจเขารู้ว่าสิ่งที่คนขัดใจเนี่ยต้องการคือความหวังดีเนี่ยจะไม่มีทางโกรธเลยที่โกรธก็เพราะหนึ่งมันมีสองกรณีนะโกรธก็คือเป็นคนไม่ยอมรับนะเป็นคนไม่ยอมรับความจริงทั้งนั้นที่รู้แหละว่าสิ่งที่ถูกขัดใจเนี่ยมันผิดกับอีกกลุ่มนึงก็คือไม่รู้มีความมั่นใจว่าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันถูกก็จะโกรธโดยไม่ยอมรับความปรารถนาดีทีนี้ความปรารถนาดีเนี่ยเขาจะให้กันตอนไหนความปรารถนาดีเนี่ยเขาให้กันตอนที่คนต้องการเขาหิวข้าวเราจะบอกว่าเธอกินก๋วยเตี๋ยวเถอะก็ฉันจะกินข้าวอ่ะเธอกินก๋วยเตี๋ยวเถอะสุดท้ายแล้วมีคนอีกคนนึงเดินมาเธอหิวข้าวใช่ไหมฉันให้เธอถามว่าคนที่หิวข้าวมันจะรักใครอ่ะเราต้องการความรักเราบอกว่าเธอเชื่อฉันดีเธอกินอันนี้ไม่เหมาะกับเธอเธอเป็นโรคภัยไข้เจ็บเธอต้องกินอันนี้เยอะๆเธออย่าไปกินข้าวแบบนี้มันไม่มีสารอาหารอะไรเงี้ยเราก็สาธยายประโยชน์สาธยายโทษให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้กินอาหารที่เราเอาไปให้แต่ปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยเอาของที่เขาชอบเนี่ยไปให้เขาเลยทั้งที่ไม่มีประโยชน์เลยเขากลับบอกว่านี่แหละคือคนที่ฉันรักพอรู้ใจดังนั้นในการอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์ยังมีกิเลสอยู่การที่เราอยู่กับมนุษย์ด้วยกันบนโลกใบนี้เนี่ยมันคือความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าการทำงานสนองงานให้กับผู้นำ
เราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นผู้นําหรือเราเป็นผู้ตามเราก็ต้องทําให้ตรงกับหัวโขนที่มันใส่อยู่ว่าตอนนี้เรากําลังใส่หัวโขนตําแหน่งหน้าที่อะไรไม่ใช่ว่าเราใส่หัวโขนลิงเราไปเล่นเป็นเราไปเล่นเป็นพระลักษณ์อย่างเงี้ยใส่เป็นลิงเป็นหนุมานไปเล่นเป็นพระลักษณ์เล่นเป็นพระรามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใส่ลิงก็ต้องเล่นเป็นลิงค่ะท่าทางก็ต้องเป็นลิงให้หมดใส่นางเอกท่าทางก็ต้องสวยงามถ้าเกิดว่าหัวมันเป็นนางเอกอ่ะแต่ทําท่าทางเป็นลิงเนี่ยมันก็ดูไม่ได้หรือท่าทางท่าหน้าตามันสวยไปหมดเลยท่าทางเป็นลิงหรือหน้าหรือว่าท่าหรือว่าหน้าตาเป็นลิงแต่กลับทําตัวเองเรียบร้อยน่ารักมันก็ไม่เหมือนลิงอีกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหัวโขนเนี่ยเมื่อมันใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเดินหรือทําตามไอ้หัวโขนเนี่ยให้มันสวยงามโดยสมมุติคําว่าโดยสมมุตินี่แปลว่าคนๆที่พูดเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามันไม่จริงมันจึงไม่ติดอย่างเช่นเราเป็นนายอําเภอเราเป็นผู้ว่าเราเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งตัวเองก็เป็นนะคะตอนเมื่อผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราเป็นอะไรอยู่แล้วคนที่เขาเรียกเราหรืออะไรเราเนี่ยเขาเรียกเราอย่างเช่นเราอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเราไปเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ตัวหน้าคนเฮ้ยว่ายังไงสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มันไม่น่าจะใช่แล้วนะอะไรเงี้ยนะคือตอนนั้นหัวโขนมันแสดงอย่างนั้นไม่ได้เราไม่สามารถที่จะแสดงความสนิทได้พอเราไม่แสดงความสนิทกับเพื่อนที่เขาเฮ้ยๆกับเรามาเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าดูไอ้นี่ดิมันยิงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นอาจารย์เนี่ยมันยิงถือตัวอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยเห็นเลยตอนที่อยู่ด้วยกันลำพังส่วนตัวเนี่ยเล่นยังไงกันก็ไม่ว่ากันแต่ทีนี้ปรากฏว่าคนบางคนเขาไม่ได้ต้องการแค่ความเป็นเพื่อนกับเราแต่เขาต้องการที่จะให้คนอื่นรู้ด้วยว่าฉันเนี่ยว่าได้นะฉันด่าได้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความตรงกันเนี่ยการยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นเนี่ยมันจึงเป็นหัวใจที่เรียกว่าไม่ปฏิเสธกันมันจะสามารถทำให้เราเดินไปในเส้นทางของการสร้างบารมีเนี่ยอย่างมีความสุขคติธรรมก็พูดถึงคุณปนดคุณทัชิกานะคะพิทิมสนานเลยแล้วก็ไปเรื่องอื่นต่ออีกยาวเลยนครสวรรค์ค่ะนะคะหอจกรนฤดมนะคะนะคะก็โฆษณาให้พี่ก็สักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเรียกว่าจิตเป็นกุศลยิ่งไม่ใช่เฉพาะวัดภูจวงนะคะที่พี่เขาทำเนี่ยอย่างอุทยานทำดงยางไม่ว่าจะมีงานอะไรเนี่ยพี่ทิมคือต้นๆเลยแต่อันนี้พูดไปก็ไม่ได้ผูกขาดพี่ทิมนะคะแต่อยากจะประกาศบอกถึงจิตที่เป็นกุศลที่พี่เขาทำกับที่เราทำกับที่อื่นทำทุกๆที่อะค่ะนะคะเราอย่าไปหวงบางคนเนี่ยเงินก็ไม่ได้เงินกระเป๋าเราแต่ปรากฏว่าพี่โยมคนไหนที่เขาทำบุญดีๆแล้วแบบเนี้ยปรากฏว่าเรากลับไปหวงโยมกลัวโยมเนี่ยจะไปหาคนอื่นมากกว่ากลัวโยมจะเป็นอย่างนั้นกลัวโยมจะเป็นอย่างนี้หรือกลัวญาติธรรมของเราเนี่ยจะไปสนับสนุนที่อื่นมากกว่าปรากฏว่ามันดีๆก็ลืมคำพูดสงสัยจะเบอร์ค่ะวันเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองคือที่พูดถึงเพราะว่าคนคนนั้นทำเยอะจริงๆที่พูดถึงเพราะคนคนนั้นทำดีจริงๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ทำน้อยเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงก็เหมือนกับเราอยู่หน้างานนะคะหน้างานมันเป็นแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะต้องบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังสายต่อไปนะคะสายชมรมสะพานบุญซึ่งเป็นของอาจารย์ดร.นวพงศธรนะคะนิติภูวนนท์นะคะ 7,680 บาทขออนุโมทนาสาธุค่ะหลักพันหลักร้อยหรือหลักอะไรก็แล้วแต่มันจะมีค่าตรงที่ว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราหามาไม่ใช่ว่าเรามัวแต่ไปเปรียบเทียบอยู่ว่าอย่างมีการบรรยายธรรมเนี่ยเมื่อเมื่อ
เร็วๆนี้แล้วกันถ้าใครนึกออกก็จะรู้ว่าตอนไหนว่าเทวดาเนี่ยวันพระเจ้าเปิดโลกเนี่ยเทวดาเนี่ยอิจฉามนุษย์อิจฉาเทวดาเกิดความอิจฉาเทวดาเทวดาอิจฉามนุษย์ที่มนุษย์ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้เปิดกันแล้วมองเห็นกันเกิดความอิจฉากันก็ต้องบอกว่าในวันระดับนั้นน่ะในวันพระเจ้าเปิดโลกนะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นจึงมีการตักบาตรเทโวขึ้นไอ้การคิดเห็นเทวดาดีกว่าเราหรือเห็นคนอื่นดีกว่าเรามันคือการคิดเปรียบเทียบถึงมันจะเป็นกิเลสอยู่เนี่ยมันก็ไม่หนักเท่ากับความอิจฉามันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาวันพระเจ้าเปิดโลกเนี่ยการเปรียบเทียบแล้วมันเกิดปัญญามันทำให้เราทำความดีอ่ะอย่างเช่นเราเจอคนที่เก่งกว่าเนี่ยคนมันมีอยู่สองแบบเจอคนที่เก่งกว่าแล้วพยายามที่จะเก่งแบบนั้นกับเจอคนที่เก่งกว่าแล้วพยายามที่จะทำลายคนที่เก่งด้วยความอิจฉาเพราะฉะนั้นคนเจอเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าจะมีวิธีการเดียวกันแต่เจอเหมือนกันแต่ปัญญาที่มันได้เนี่ยไม่เท่ากันบางคนเจอคนเก่งแล้วเกิดปัญญาบางคนเจอคนเก่งแล้วเกิดความอิจฉาคนเคยสะสมความอิจฉามามันก็เป็นคนขี้อิจฉาอยู่อย่างนั้นทำยังไงล่ะเราถึงจะเลิกที่จะมีความอิจฉาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแบบนี้ค่ะท่านญาติธรรมเราต้องภูมิใจแล้วก็ไม่ไปนั่งเปรียบเทียบอย่าว่าแต่อิจฉาเลยค่ะแค่เปรียบเทียบเนี่ยมันก็มีตัวเรากั้นความรักกั้นความเมตตาไประดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะเรามัวแต่เปรียบเทียบกับเราอยู่แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเอาธรรมะเข้ามาจับเมื่อเปรียบเทียบแล้วถ้าเราดีกว่าเขาเราก็ช่วยเหลือเขาถ้าเปรียบเทียบแล้วเราแย่กว่าเขาเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าได้ประโยชน์แต่ในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเปรียบเทียบปุ๊บตัวเองด้อยกว่าเขาก็จะพยายามแข่งขันกับเขาแต่ถ้าเกิดเราดีกว่าเขาก็พยายามรักษาตรงนั้นเอาไว้แต่ไม่มีใครที่จะมองเห็นคนอื่นที่ดีเนี่ยด้วยความเข้าใจแล้วก็มองเห็นคนอื่นที่ไม่ดีด้วยความเข้าใจอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานมันจะฝึกให้ใจของเราเนี่ยน้อมในเบื้องต้นซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นนะเราก็จะสดใสผ่องใสมีความสุขนะคะท่านญาติธรรมเพิ่งจะ11สายเองค่ะเวลาก็จะหมดแล้วนะคะสายอาจารย์อังกูลทิมอุบลอาจารย์ชานโฮลี่นะคะสายบางแคกรุงเทพ 50,000 บาทค่ะนะอาจารย์ชานก็ติดต่อเข้ามาผมเป็นด้วยประธานสายโอ้แบบอนุโมทนาบุญเลยค่ะก็ 50,000 บาทสายคุณดาเลศเพชรวิไลนะเมื่อกี้เห็นเท่ามาทักนะคะสายคุณดาเลศเพชรวิไลสายนาวังจังหวัดหนองบัวลำพู 7,350 ค่ะท่านญาติธรรมสายคุณกมลพรเมฆสมุทรสายนราธิวาสนะหรือพี่ชกมลนะคะ4ต้องขออภัยค่ะ 5,000 บาท 5,000 บาทแล้วก็เห็นว่าโอนมาอีกยอดนึงแต่ตัวเองยังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยต้องขออภัยด้วยค่ะพี่นะคะสายคุณอาริน่าขันสำรองหรือพี่แอนเมืองสตาร์วังเกอร์เนี่ยก็ 41,960 บาท63บาทค่ะนะคะพี่แอนก็ถือว่าไปประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็ถ้าเป็นสตาร์วังเนี่ยก็ได้พี่แอนเลยไปไหนทำอะไรอยู่ในนอร์เวย์อยู่ในสตาร์วังส่วนถ้าไปเมืองคิสเตนซันก็พี่นาดถ้าไปทางควินเนตดานก็เป็นพี่น้อย ก็จะมีญาติธรรมหรือศีลกรรมฐานเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยก็จะไปไหนมาไหนก็สะดวกด้วยการอำนวยความสะดวกให้รวมไปถึงพอเรามีงานศีลกรรมฐานทุกสายเลยทุกเมืองเลยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสนับสนุนงานของวัดของครูบาอาจารย์นะคะท่านญาติธรรมสายคุณพรธนาวดีอุทเทศลักษกุลพี่นกนะคะก็จะ
เป็นอีกสายหนึ่งนะที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคคุณทิพย์น้องจอยตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะเก่าแก่ไม่ได้แปลว่าหายไปไหนแต่ว่าคือมาอยู่นานมาอยู่นานก็เป็นประธานสายอีกหนึ่งสายปัจจัยที่ได้คือ15,000 บาทค่ะท่านญาติธรรมขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสายคุณกิตติอ่อนละมูลค่ะสายบ้านตากนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นสายที่เรียกว่าบุญทางคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันจัดมาให้นะทำให้ไปเจอกันอยู่ในกลุ่มจิตอาสาแล้วก็แต่ละท่านแต่ละท่านในกลุ่มจิตอาสาเนี่ยทำบุญกันดีดีทำบุญกันเก่งแล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมกิจการต่างๆของสาธารณประโยชน์เนี่ยดีมากๆเลยนะคะอย่างนั้นก็ทำให้เราไปเจอคนอีกรูปแบบนึงที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละก็ยังนึกแล้วก็เจอพี่อยู่ท่านหนึ่งที่ทำงานร่วมกันเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วบอกพี่เดี๋ยวนี้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปแล้วนะเขาก็เลยมองหน้าว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปด้วยเรื่องอะไรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้คนรอบตัวหนูมีแต่คนดีอ้าวพูดอย่างนี้แล้วก็เลยอ้าวพูดเสร็จปุ๊บแล้วเมื่อก่อนแปลว่าอะไรอ่ะคือกว่าที่มันจะมีวันนี้มันต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามมากเพราะว่าเราเจอแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคนอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยไม่ได้ปัญหาจากการกินการอยู่เป็นหลักแต่เกิดขึ้นจากความลำบากใจเป็นหลักพอใจมันเริ่มไม่สบายแล้วมันก็ไม่อยากอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีกรรมฐานแต่ถ้าเกิดคนมีกรรมฐานมีเขตอุบาสิกานะคะก็จะต้องขออภัยค่ะพูดผิดไปนึกถึงเรื่องของเขตกรรมฐานนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขอบคุณค่ะคุณดาเลศนะคะถึงคุณดาเลศไปแล้วนะทีนี้อีกสายหนึ่งสายคุณอรัญญาเหรียญประยูนสายพุทธมณฑลนะคะก็คือของพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งสายนี้ก็น่ารักมากเลยเมื่อวานพูดไปแล้วตอนช่วงเช้านะคะเป็นคู่บารมีกันพี่หนึ่งก็แอบหยอดมาก่อนค่ะเป็นยอดของพี่ต๋อมแล้วก็พี่ต๋อมก็ไปหามารวมกันได้ตั้ง37,669 บาทค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงสายของคุณสุมาลีชาญตะบะนะคะสายเพื่อนของท่านพระอาจารย์3,440 บาทค่ะขออนุโมทนาสาธุแม่ปทุมค่ะอันนี้ได้ใจมากเลยมาจากสกลนครนะคะแม่ปทุมสายสกลนครสายดงยางค่ะ5,720 บาทค่ะขออนุโมทนาจริงๆเลยมันยิ่งกว่าเงินคือน้ำใจค่ะมันอยู่ในใจตลอดไปเงินเนี่ยใช้เดี๋ยวก็เป็นใช้หนี้ก็หมดแล้วค่ะแต่ไอ้ใจที่เราได้กันเนี่ยมันอยู่อีกนานเลยนะคะต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณหมอสุกัญญาปลื้มเกศรนะคะ10,000 บาทค่ะคุณวรัชนันนะคะเพชรณรงค์สายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์29,065.98 บาทนะคะสายคุณพี่อัมพาอัศวพัฒนะคะรามินทากม8 20,070 บาทค่ะนะคะก็เรียกว่าสร้างบารมีมาด้วยกันนานมากเลยค่ะพี่อัมพาจนทุกวันนี้ก็ยังสนับสนุนอยู่น้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะ20ปีแห่งการรู้จักกันค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณนวรัตน์ขุนนรงค์สายกกเต็นค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็พี่หมอนิวาอ้วนสิริค่ะนาด้วงค่ะจังหวัดเลย20,000 บาทคุณวิภาจันทวงสายภูจวงค่ะ3,400 บาทนะคะคุณคำบงค่ะพี่พัดนะคะพัดดุษฎีผ่องพัดพรกุลนะคะ9,740 บาทค่ะสายคุณเสาวนีเพ็งอุ่นสายสันบุรีนะคะนี่ก็น่ารักมากพ่อชื่อมาให้เลยค่ะบอกอยากจะเป็นประธานสายนะคะโหน่ารักมากเลยขอเป็นเลยค่ะ30,052 บาทค่ะสายคุณนัตถิการเกียรติบวรพัฒนะคะสายคู่บอล32,460ค่ะสายคุณคำมันแจ้งถิ่นป่าสายทองหลาง10,099 บาทค่ะพ่อคำปุ่นข้อสายพ่อคำปุ่นคำบอลพิทักษ์นะคะ
จังหวัดหนองบัวลำภูบ้านอาบช้าง28,560บาทค่ะท่านญาติธรรมสายคุณสุนทรดวงทวีโชคพ่อของน้องเนนเต้าหู้คุณเพลินพิษคุณเพลินพิษดวงทวีโชค15,20บาทค่ะสายคุณสุภาสินีเพ็งอุ่นสายบริษัท PSR Marketing Food นะคะจำกัด11,290ค่ะสายคุณจำปีนะคะพี่ปีนะคะหูน่ารักมากเลยนาทีสุดท้าย30สายที่37นะคะพี่จำปีพรธรรมนะคะสายบางนา19,200บาทค่ะสายคุณสนธยาแสนตลาดตัวแทนและเพื่อนตัวแทนประกัน AIA 15,995บาทค่ะแล้วก็สุดท้ายคือสายของคุณสายชนดีประสิทธิ์นะคะ13,000บาทค่ะโอ้โหนี่เวลาก็แบบเร่งๆเลยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆสายทุกๆท่านรวมถึงที่ไม่ใช่สายธรรมวรีนะโอนมาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดบางท่านก็เคยเจอกันบางท่านก็ไม่เคยเจอกันแต่พอเจอกันแล้วก็คุ้นเคยกันขออนุโมทนาบุญค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ